ถามเรื่องพี่เราหน่อยให้กำลังใจยังไงบ้างกับเรื่องราวที่ผ่านมาจริงๆให้กำลังใจอยู่ตลอดอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็คือคุยกันตลอดอยู่แล้วแบบในส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยยิ่งทำงานด้วยกันเรายิ่งเห็นว่าแบบเอ้ยพี่เขาอาจจะไม่ได้สดใสเหมือนเดิมแต่ก็กำลังจะดีขึ้นค่ะก็ให้กำลังใจอยู่ข้างๆเป็นเหมือนพลังบวกให้พี่เขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพอเขาเจอเรื่องลบๆมาเยอะเราก็ไม่อยากจะแบบไปเค้นหรือว่าไปเราก็พยายามจะเป็นน้องสาวที่น่ารักก็คืออยู่ข้างๆให้เขารู้ว่ายังไงก็แล้วแต่ต่อให้ไม่มีใครเข้าใจเนี่ยก็ยังมีเราที่แบบอยู่ข้างๆเขาเข้าใจเขาเราระบายได้ใช่ไหมว่าแบบเขาเจอเรื่องหนักอยู่ใช่ค่ะใช่ก็สายตามันหลอกกันไม่ได้ก็เราก็รู้อยู่ว่าเออเขาแบบเจ็บมีเรื่องในใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่อยากจะไปถามไม่อยากจะอะไรแค่สู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะแค่นั้นแสดงว่าทุกคนสนิทกันเราสัมผัสได้เลยว่าแค่มองตาก็รู้เลยว่าใช่ใช่ค่ะใช่จริงเขามีเขาเล่าให้ฟังไหมหรือว่ายังไงระบายไหมไม่เขาไม่เล่าไม่เล่าเขาไม่เล่าเราก็ไม่ถามเราก็แค่คือเรารู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบปล่อยให้เป็นเรื่องแบบเรื่องของเขาไปอะไรเงี้ยเราก็มีหน้าที่แค่เป็นน้องที่แบบคอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจเขาอะไรเงี้ยเหมือนถ้าเราเจอเรื่องไม่ดีเขาเองก็พร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้เราเหมือนกันเลยจริงๆค่ะเราตกใจไหมด้วยความที่ก่อนพอข่าวก่อนหน้านี้ที่บอกว่าอินฟ้าเขาเครียดจนเป็นซึมเศร้าขั้นเขาเคยบอกว่าเป็นซึมเศร้ามาก่อนแล้วเหมือนอดีตเคยเป็นแล้วเราก็แบบเราก็กลัวอยู่เหมือนกันว่าเขาจะเป็นไหมอะไรเงี้ยแต่ดีที่ว่าไปหาหมอรักษากินยาทุกอย่างก็อยู่ที่คุณหมอเราเป็นห่วงอาการที่เราสังเกตได้เป็นยังไงเขาจะเงียบเงียบหน่อยช่วงนี้ก็จะเบลอๆบ้างด้วยฤทธิ์ของยาแต่ก็ดีขึ้นค่ะก็แบบเห็นว่ากลับมายิ้มกลับมาเล่นมุกกลับมาสดใสหยอดแฟนคลับอะไรได้แล้วก็สบายใจค่ะเราต้องแบบเป็นพลังใจต้องยิ้มใจเขาแค่ไหนยิ้มใจแค่ไหนอะไรอ่ะไปมาอย่างเดียวเราต้องช่วยหิวใจเขาแค่ไหนความที่เราสนิทกันหิวใจเดี๋ยวค่อยเปิดครับตอนสัมภาษณ์คนอื่นครับหิวใจแค่ไหนไม่ได้หิวใจอะไรมากเลยก็ให้กำลังใจทุกครั้งก็จะมีเหมือนที่บอกคือจะเป็นการกอดกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้กอดหน้ากล้องกอดหลังกล้องให้กำลังใจไม่ได้เห็นหรอกแล้วอย่างชาร์ลอตเองนะด้วยความที่เหมือนว่าทุกอย่างโอกาสมันเข้ามารวดเร็วมากเราปรับตัวยังไงบ้างกับสิ่งที่เป็นอยู่มีสติทุกอย่างเลยว่าเราคิดตลอดว่าแบบมีขึ้นก็ต้องมีลงก็แค่ทำหน้าที่ของเราแล้วก็ทำแบบทุกวันให้ดีที่สุดแค่นั้นค่ะแล้วอย่างเรื่องชีวิตส่วนตัวมันต้องระวังตัวเองแค่ไหนเพราะเราอยู่ในแสงคนจับตามีแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกคือใช้ชีวิตอย่างรอบคอบแล้วก็มีสติจะทำอะไรก็ต้องคิดดีๆว่ามันจะมีผลกระทบอะไรต่อเราภายหน้าไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างพอเจอแบบพี่อิงฟ้าเจอเคสแบบเนี้ยค่ะตัวเรามีฟีดแบ็กมาจากทางครอบครัวอะไรยังไงไม่มีค่ะไม่มีแค่บอกว่าให้แบบเน้นตัวเองเป็นหลักก็คือทำงานหาตังก็เหมือนที่เราอยากมีบ้านอยากมีรถเราก็ทำตรงนี้ก่อนเรื่องอื่นๆเดี๋ยวมันก็เข้ามาเองอะไรไม่ได้มีแบบข้อห้ามไม่มีค่ะไม่มีแกไม่ได้ห้ามอยู่แล้วนะเรื่องกับการจะมีใครอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่เหมือนกับว่าถ้ามีก็ต้องแบบช่วยส่งเสริมการงานไม่เสียอะไรคือแกก็ค่อนข้างจะแบบปล่อยอิสระปล่อยฟรีค่ะไม่ใช่พี่ขออนุญาตถ้าเราตัวมันจะมีค่ะเพราะว่าเขามีข่าวเป็นคนมีกระแสจริงเรามันควรจะตีความไปผิดไหมไม่กลัวค่ะเพราะว่าเรายืนหยัดตั้งแต่วันแรกแล้วก็ชัดเจนว่าแบบเราเป็นพี่น้องกันนะอะไรเงี้ยแบบการชิปกันก็คือความสุขของเราแฟนคลับก็คือเราก็มอบความสุขให้ทุกคนแล้วก็สบายใจแต่ในมุมนึงคือแฟนคลับก็มีใช่ใช่มันก็มีที่แบบว่าแบบไม่ค่อยอินเหมือนเมื่อก่อนแล้วนี่นั่นเราก็เข้าใจเขาแต่แค่อยากบอกว่าให้รักในที่เราเป็นเราดีกว่าแบบอย่าคาดหวังอะไรในตัวเราเยอะเลยเพราะว่าแบบเราก็คือเราอะเราไม่สามารถเป็นในสิ่งที่คุณอยากให้เป็นได้อะไรเงี้ยบางทีเขาก็เราก็ต้องคุยกันแบบด้วยเหตุผลนี่แฟนคลับบางส่วนเขาก็ซัพพอร์ตเราใช่ก็ยังรักเหมือนรักมากกว่าเดิมอีกนะบางคนเขายังไงบ้างก็อยากจะขอบคุณที่ต่อให้มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ก็ยังคงอยู่แล้วก็ยังคงรักแล้วก็ซัพพอร์ตกันนะคะก็อยากให้เป็นอย่างนี้เป็นครอบครัวกันไปนานๆก็มีทะเลาะงอนกันบ้างแต่ก็อย่างน้อยก็อยากจับมือด้วยกันแล้วเขาก็จะมีงอนๆแบบบางที่แบบพี่ชาร์ลอตไม่ค่อยรักเลยอะไรอย่างงี้ก็จะมีเขาจะมีบ่นในทวิตเตอร์แล้วก็จะคุยในทวิตเตอร์อย่างงี้กับแฟนคลับอะไรเงี้ยก็คือสัมผัสได้แต่งอนแบบงอนแบบแกล้งๆไม่ได้งอนจริงจังแล้วเรามีง้อไงง้อแบบแกล้งเรางอนกลับเรางอนกลับแล้วก็ไม่ไรค่ะก็ปกติก็ยังรักแล้วก็เหมือนเดิมติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ